ันคาราน่าคลิปและอีโคน็อกอีว่ามารีนอุปกรณ์กันน้ำกล้องถ่ายภาพและอีกหนึ่งสถานที่นะคะหากว่ามาภูเก็ตแล้วไม่ควรพลาดเนี่ยก็คือการแสดงที่สยามนิรมิตภูเก็ตนะคะที่นี่เขามีที่กรุงเทพแล้วก็มีที่ภูเก็ตด้วยที่สยามนิรมิตเนี่ยนะคะก็เป็นเหมือนกับโรงละครที่แสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมของเมืองไทยนะคะมีการแสดงแบบแสดงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะศิลปะวัฒนธรรมของทั้ง4ภาคเลยนะคะอย่างเช่นนี่ตัวแสดงข้างหลังของเอมี่นี่เห็นไหมคะก็จะมีเมฆลานะคะกับรามสูรแล้วก็มีอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นสัญลักษณ์ของภาคอีสานนะคะเขาเต้นใหญ่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่านะคะว่าเขามีโชว์แล้วก็การแสดงอะไรบ้างค่ะทีนี้เขามีเป็นกับของที่ระลึกถ่ายด้วยนะคะนี่แต่ละอย่างคืออันนี้มันเป็นของเล่นคือจริงๆแล้วเราก็เกิดไม่ทันนะของเล่นแบบนี้เราไม่เห็นรู้จักเลยเห็นว่าข้างหลังนะคะก็จะมีโชว์มวยไทยด้วยแล้วถามว่าใครอยากจะมาที่สยามนิรมิตนี้นะคะเขาเปิดบริการทุกวันอายุเว้นวันอังคารนะคะโดยโชว์แต่ละโชว์เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ 5:00 น.ไปจนถึง 4:00 น.นะคะกำลังจะโชว์มวยไทยอ่ะจริงๆอยากขึ้นไปต่อยกับเขานะที่เห็นข้างหลังเอมี่นี่นะคะก็คือพญานาคตัวใหญ่มากเพราะว่าชาวภูเก็ตเนี่ยเขาเชื่อว่าพญานาคเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเงินทองทั้งหลายแหละนะคะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยเป็นแผ่นกระจกที่ติดอยู่ที่ตัวพญานาคเนี่ยพนักงานที่นี่นะคะเขาเป็นคนติดค่ะจำนวน 50,000 ชิ้นเลยนะคะโอ้โหซึ่งมันเยอะมากนะ 50,000 ชิ้นแล้วก็ที่นี่นะคะเราสามารถโยนเหรียญลงไปนะคะในน้ำเขาจะมีเหมือนเป็นอ่างอยู่ในน้ำแล้วเราก็สามารถอธิษฐานได้ด้วยหรือว่าหมู่บ้านชนบทไทยที่จำลองหมู่บ้านที่เป็นเหมือนคนไทยในอดีตนะคะซึ่งหาดูได้ยากมากสังเกตจากข้างหน้านี่ยังไม่ทันป้อนเลยดึงแล้วเข้าไปดูข้างในดีกว่านะคะเล่นหน่อยโยกกล้องหน่อยจำลองบ้านอย่างเช่นบ้านหลังนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นบ้านภาคกลางหน้าแล้งก็คือการใช้ชีวิตในหน้าแล้งของคนตอนนั้นนะคะก็จะใช้ชีวิตอย่างนี้แล้วเขาก็จะมีนี่ด้วยเหมือนเป็นเมี่ยงใช่ไหมคะเอาข้าวเม่าค่ะข้าวเม่านะคะนี่อันนี้ชิมได้ด้วยสังเกตนี่คือแต่งตัวในยุคสมัยนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราลองชิมก่อนอร่อยขอบคุณมากค่ะเมื่อกี้นะคะเป็นบ้านภาคกลางตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านภาคเหนือนะคะที่บ้านภาคเหนือเนี่ยเขาบอกว่าทําด้วยไม้หมดเลยแม้กระทั่งหลังคานะคะทุกอย่างเนี่ยเป็นไม้เพราะว่าเขาจะแสดงศักยภาพว่าที่เหนือเนี่ยมีต้นไม้เยอะแล้วเวลาที่เขาจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้อนรับแขกผู้มาเยือนเนี่ยเขาก็จะทำบายสีแบบนี้ค่ะนี่ถัดมาก็คือหมู่บ้านชาวเขานะคะชาวเขาเนี่ยเขาจะอยู่กันเป็นหมู่คณะนะคะเขาก็เลยจะไม่ได้เป็นบ้านหลังๆนะคะนี่จะเป็นสไตล์แบบเปิดโล่งๆไปเลยโอเพนแอร์สุดๆมีชาวเขาด้วยนะข้างในเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าเขาพูดทะชะไหมสวัสดีค่ะวันนี้ทำอะไรกันอยู่คะอ๋ออันนี้จะเป็นไข่ปาล์มครับไข่ปาล์มของบ้านชาวเขานะครับอ๋อไข่อะไรนะคะไข่ปาล์มครับไข่ปาล์มนะคะอันนี้ลองชิมดูได้ไหมเอ่ยชิมได้เลยครับร้อนๆเลยนี่ไข่ปาล์มของหมู่บ้านชาวเขา You want to try some? Okay. Yeah. Go. I need you. You want some? Come here. Come on. นี่มีเด็กฝรั่งมาด้วย What's your name?Bogdan, where you come from? Good.
นี่นะคะเด็กเขากินแล้วRight here. เป็นเหมือนไข่เอามาแล้วเอามาปิ้งนะคะจะไม่มีน้ำมันจะไม่มีน้ำมันไม่อ้วนนะคะพอเอมี่เห็นว่ามีชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะมาสนใจนะคะมาเยี่ยมชมที่นี่เนี่ยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีการแสดงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของเมืองไทยเนี่ยแล้วเรารู้สึกภูมิใจเนาะที่เราเกิดมาเป็นคนไทยอ่ะเพราะว่าเรามีวัฒนธรรมที่มันน่าสนใจอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นดีกว่านะคะได้ยินเสียงว่าโชว์จะเริ่มแล้วSomehow